ผมก็ไม่รู้จะว่าไงนะพี่จริงๆนะพี่รอบนี้โดนจริงๆอ่ะแล้วเมื่อคืนโดนเมื่อไปอ่ะถ้าออกขายอ่ะตำรวจทั้งหมดน่าจะได้รถกระบะแล้วก็ตายคนเดียวกันดูรูปใหญ่แต่นี่เป็นรูปนานแล้วพี่แต่คือคนอีกคนอันนี้สีที่เขาของเราไปโพสใช่ไหมครับใช่ครับสะท้อนที่ได้ของที่พอได้ใช่นี่นะครับคิดเข้าไปรูปใหญ่ได้ครับรอยยิ้มคิมใจคนเดียวกันเลยเข้าไปใช่ครับจากที่เป็นข่าวนะครับเนาะแล้วก็มีการเตือนโปรดมาระวังมิจฉาชีพเนี่ยครับเนาะแต่ก็อยู่ก็ไปเจอที่สระแก้วจังหวัดสระแก้วนะครับเนาะก็คือลายเดียวกันเลยโดนเหมือนกันเลยนะครับเนาะคือก็ให้ฝากทางตำรวจให้ช่วยตามอีกทีนึงครับคนที่สระแก้วเขาเล่าเหตุการณ์ว่ายังไงบ้างครับเท่าที่ประสานกันถ้าคร่าวๆเท่าที่ได้คุยกับพี่เขานะครับที่สระแก้วนะครับเขาก็บอกว่าคนเดียวกันเลยรูปร่างคล้ายกันเลยใส่หมวกน็อกใบเดียวกันแต่รถมอไซค์อ่ะคนละคันไม่ใช่คันที่ผมโดนนะครับแต่พฤติการอะไรมีเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยครับก็คือมีบินแทนเป็นบินของไฟฟ้าการแต่งกายเหมือนกันหมดเลยแล้วพี่เขาประสานขอความช่วยเหลือจากเรายังไงบ้างเห็นเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับน้องก็คือได้คุยกันก่อนหน้านี้ก็บอกว่าขอก็คือเหมือนให้ทางตำรวจทางนู้นอ่ะจะเขาจะประสานงานกับตำรวจทางที่เชียงใหม่ครับอีกทางหนึ่งแล้วในส่วนของคดีของเราเนี่ยตำรวจเขาบอกว่ายังไงบ้างครับตำรวจก็ตามให้อยู่นะครับก็คือตามให้อยู่ส่งข้อมูลให้อยู่แล้วก็มีการตามให้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่พบเบาะแสที่แท้จริงก็คือเห็นมีรูปภาพของกล้องวงจรปิดเนี่ยครับเนาะก็คือป้ายทะเบียนรถแต่ไม่มีตัวอักษรมีแต่รู้แต่ตัวเลขครับแล้วคราวนี้เราอยากจะขอตำรวจยังไงบ้างก็ให้ช่วยประสานงานทางจังหวัดสระแก้วครับเนาะคือแบบคิดว่าพี่เขาโดนเมื่อวานเนี่ยคิดว่าเขาคนร้ายยังคงอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอยู่ก็คิดถ้าว่าถ้าเร็วที่สุดเนี่ยก็คงน่าจะได้ตัวเร็วที่สุดนะครับอย่างขนาดเราเนี่ยออกเขาเรียกให้ข้อมูลเตือนภัยไปแล้วยังมีคนโดนอย่างนี้เรามองว่ายังไงบ้างก็มองว่าทำไมจับไม่ได้สักทีครับเราอยากกำชับหรือขออะไรเป็นพิเศษไหมครับก็คือถ้าตำรวจทางนู้นนะครับนอกกับทางนี้ประสานงานกันปุ๊บแล้วก็เร่งตามตัวคนร้ายอย่างเงี้ยแต่ละจุดไปดูกล้องวงจรเลยครับคิดว่าน่าจะได้ตัวอยู่ครับดูจากพฤติกรรมคนร้ายเนี่ยเราเป็นห่วงไหมครับคือเขาทำมาต่อเนื่องหลายปีหลายที่หลายทางแบบเหมือนไม่กลัวเลยตั้งแต่ย้อนไปดูข่าวครับเนาะก็คือมิถุนาขอนแก่นกรกฎาคมพิษณุโลกครับเนาะแล้วก็สิงหาเชียงใหม่กันยาสระแก้วครับเนาะก็คืออะไรก็คือ4-5จังหวัดก็คิดว่าทำก็คือเขาคงไปได้ทุกที่อะพี่นะครับเนาะคือถ้าได้ตัวเขาได้ตัวเขาอ่ะก็คงจะโอเควันนี้ครับ